บนนี้เนี่ยเคยอัดกันถึง8เสร็จนะปีนโต๊ะเต้นมั่วตำรวจมาโอมากาเสกจบกันนี่คือแผนกใหม่ของบริษัทเรา Number 5 Studio เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้บ้านแสนสุขอาทิตย์นี้นะครับเรายังอยู่กับนันเด็กอยู่ครับผมเรียกมันว่ามันเหมือนเป็นนิทรรศการชีวิตผมเลยว่าได้ทุกความชอบทุกประสบการณ์มันถูกทางซ่อนอยู่ในนี้อยู่ดีออฟฟิศคุณมีหน้าคุณโผล่มาที่หน้าออฟฟิศเลยอ่ะนี่ก็คือสัญลักษณ์ในความเคยเจ๊งมาเคยทำทีวีแล้วเจ๊งมาอ่ะเหลืออย่างเดียวที่ยังอยู่คือไอ้หัวนี้เห็นไหมเป็นลายมือของพ่อผมที่บอกว่าThis is a great start. There is a long way to go. นี่คือคำพูดที่คุณพ่อเซ็นไว้ให้สมัยเด็กอ่ะพ่อผมเอาเงินผัดตีผมบ่อยมากบ่อยมากเพื่อสั่งสอนใช้ดาบเนี่ยต่อสู้และแทงใจจนเสียชีวิตเลยเอาจริงจริงโอ้ตายแล้วไม่ใช่ใช่ไหมฟันฟันคอพ่อผมก็หลุดจริงมันนั่นโอเคความสุขเขาเยอะเหลือเกินล้นหลามล้นหลามเป็นทำไรด้วยผมชอบเรื่องราวของซามูไรมากอินมากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมต้องมีคาตานะซามูไรจะพกดาบ3อันคาตานะคือดาบยาวครับวาคิซากิดาบสั้นก็จะเห็น2อันแล้วก็มีดเล็กๆอีกอัน3อันแล้วก็แล้วไม่เอามีดสั้นไปแทงตัวเองด้วย ตอนเครียดไงอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ยนี่เยอะเหลือเกินถ้าหายเครียดอ่ะถ้าหายเครียดพุทธถอนกลับไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องอยู่ในท่าที่ชักออกไว้ตลอดเวลาเป็นนัยยะว่าพร้อมสู้อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งอยู่คู่กับคุณพ่อด้วยอันนี้เป็นจุดชาร์จแบตใช่ป่ะมีมันมีจังหวะแบบติดตันเว้ยปัญหาเยอะหมุนเงินไม่ทันยืนจะว่ายังไงวะนู่นนี่แต่ยังไงก็ตามแต่เอามองอ่ะพร้อมใส่ไว้อันเนี้ยมันก็ไปลุยต่อเออมันมีผลนะมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเอาวะเพราะบรรยากาศในการทำงานสำคัญมากอู้ส่วนถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการหาความภูมิใจในชีวิตให้ผมจะมาด้านนี้นี่ครับนี่คือบรรดาเกียรติประวัติรางวัลต่างๆที่คุณได้มาพิธีกรยอดเยี่ยมนายเอนเตอร์เทนปี55ครับนี่ต้องมีอย่างนี้ต้องมีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นความภาคภูมิใจของคนในวงการนะเดี๋ยวหักนะใส่เบาๆถ้าไม่ถึงจริงๆขย่งขนาดนั้นบอกนี่ก็ได้เดี๋ยวนี่ทำให้ถ้วยเทยอะไรต่างๆนู่นนี่ Thailand Social Award มีเป็น Twitter of the Year ในปี2015ครั้งหนึ่ง Twitter ผมเคยเจ๋งที่สุดในแผ่นดินนี้ให้รู้ซะบ้างรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนี้เป็นเครื่องเสียงไวนิลอะไรอย่างงี้ผมมีคนถ่ายอัลบั้มนี้นี่คือปกที่ผมถ่ายเป็นตากล้องเหรอเป็นตากล้องสมัยผมอยู่กรามมี่นี่คือแคลชชุดหนึ่งนี่โฟโตกราฟเฟอร์บายนี่ผมเองเกตเสพสวัสดิ์ปาละกวงนายอิทยาไม่เห็นใจฝรั่งทำรายการคุณเป็นช่างภาพเงินเดือนที่ได้ที่กรามมี่ได้เท่าไหร่ตอนเริ่มทำใหม่ๆนะโอ้เยอะมากเท่าไหร่6,500อยู่ยังไงวะอยู่ออฟฟิศอยู่ออฟฟิศเหตุผลหนึ่งที่ออฟฟิศผมมีทุกอย่างเนี่ยครับเกิดจากปมอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้สั้นๆให้คุณในแกรมมี่ยุคที่ผมทำงานตึกซีมิกทาวเวอร์ก่อนจะย้ายมาตึกปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนแล้วก็น้อยนิดเหลือเกินนะจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดก็ไม่ไหวอ่ะค่าเดินทางอีกเข้าไปในอโศกรถก็ติดเราก็เลยแอบนอนออฟฟิศผมมาแอบนอนออฟฟิศไม่เช่าอพาร์ตเมนต์เลยเสื้อผ้าไว้ตรงนี้นี่นั่นนั่นนู่นซุกซุกซ่อนซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้แล้วก็เช็คเลยว่าชั้นไหนฟลอร์ไหนแอร์เปิดตลอดจะได้ไปนอนตรงนั้นเย็นๆโอ้แล้วก็ในแกรมมี่เนี่ยมันก็จะมีห้องฉายหนังเราก็เช่าวิดีโอมาดูพอใส่ชุดนอนเกงขาสั้นเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมีห้องโฮมเธียเตอร์ราคาเป็น10ล้านเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีพนักงานที่อยู่เหมือนกันกลางคืนก็จะมานัดกันดูหนังนั่งกันอยู่5คน10คนบางทีก็20คนบางทีเรานัดหญิงมาเว้ย
หญิงมาดูหนังด้วยแล้วมันดูเทพอยู่แบบมีครบทุกอย่างอ่ะอยากดูหนังไหมมีโฮมเธียเตอร์ให้ดูอะไรอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าวันนึงมีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตื่นมา10โมงเช้าขึ้นลิฟต์ทั้งชุดนอนจะไปแปรงฟันที่ไหนไม่รู้แล้วผู้บริหารเห็นอ่ะว่ามันแต่งตัวงี้มาทำงานอ่ะไอ้นี่ก็เลยบอกว่ามันนอนที่นี่ความแตกแกมมี่ก็เลยออกมาตรการว่าห้ามนอนออฟฟิศคุณเชื่อไหมพอประกาศไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนแบบว่าผู้อพยพอ่ะค่อยๆขนของลงจากตึกประมาณ 6-700 คนน่ะคุณแบกกล่องแบกผ้าห่มแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะผมก็เลยแบบมีคนซุกซ่อนอยู่ในตึกนี้เยอะมากอ่ะโอ้คอตกย้ายออกกันหมดลำบากกันทั่วหน้ามันก็เลยทำให้ผมมีความผูกพันกับออฟฟิศมากพอมามีออฟฟิศของตัวเองผมก็เลยอยากจะดีไซน์มันอยู่ได้จริงๆเป็นฟังก์ชันที่แบบอยู่ได้จริงๆแล้วก็โฮมี่ไม่เหมือนบ้านทีนี้ไปชั้นต่อความบันเทิงครับต้อนรับสู่ number 5 bar ทำไม number 5 bar number 5คืออะไรผมชอบเลข5เพจนี้ชื่อนันเอก555ครับ555มันก็เหมือนเสียงหัวเราะแล้วเลข5เนี่ยผมว่าในหลายๆการตัดสินใจเรื่องจำนวนเนี่ยผมว่าเอามา5อันหรือทำมา5แบบหรือไปกัน5คน อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นจำนวนที่กำลังดีอ่ะอยู่กัน5คนกำลังสนุกน้อยกว่านี้ก็ยังไงไม่รู้มากกว่านี้ก็แปลกๆเลข5มันก็เลยถูกใช้เป็นโค้ดนัมเบอร์อะไรบางอย่างในชีวิตผมครับทำไมคุณอยากเป็นบาร์เทนเดอร์วะสมัยยุค80เนี่ยทอมครูซเล่นหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าค็อกเทลเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเท่มากผมออกจากโรงหนังนะผมออกมาสมัครเลยไปสมัครเป็นบาร์เทนเดอร์ทำอยู่3เดือน6เดือนได้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมายเคล็ดลับการแบกโซดาเคล็ดลับการแบกถังน้ำแข็งเคล็ดลับการถูพื้นยังไงให้สะอาดได้ผสมเหล้าไหมไม่ได้จับเลยไม่ได้จับเชคเกอร์เลยชีวิตจริงขมขื่นมากก็เลยเป็นปมในใจเลยบางอย่างวันหนึ่งต้องมีบาร์ให้ได้อยากมีบาร์แต่ไม่อยากเปิดร้านเหล้ามันคือบาร์ 100% เลยนะมันคือบาร์ที่ดีกว่าบาร์บางบาร์ด้วยเอาจริงๆที่นี่มันก็เลยกลายเป็นที่แฮงเอาท์ที่เลี้ยงลูกค้าและที่ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรายการผมเคยดูอันเนี้ยคุณชวนผมมาคุยแล้วก็แบบคุณก็มิกนู่นมิกนี่ให้ผมกินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอาจริงผมเคยเปิดให้บริการทีนึงผมใช้วิธีการอินไวท์ผมรับ20คนคิดเป็นหัวเหมือนโอมาเกเซ่แล้วผมก็ราคานี้อินคลูดเครื่องดื่มทุกอย่างกับแก้มอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนผสมไปเรื่อยเองดูแลพูดคุยปรากฏว่าลืมออกกฎว่ามึงห้ามอินไวท์เพิ่มไอ้มันนั่งเฮ้ยสนุกมันตามเพื่อนมาจาก20นะบนนี้เนี่ยไปอัดกันถึง80นะในห้องนี้เลยเหรอลามไปตรงห้องนู้นลามไปชั้น3ลามไปตรงกระไดปีนโต๊ะเต้นมั่วตำรวจมาโอมากาเสกจบกันตำรวจมาคือยังไงฮะนู่นนี่ขอดูใบอนุญาตแก้ตัวหายเปล่าๆทุกคนรู้จักกันหมดฮะนี่เป็นปาร์ตี้บริษัทมันบานปลายก็หลังจากนั้นไม่เอาอีกเลยไม่เอาไม่เชิญใครแล้วซึ่งในบาร์นี้มันคือการออกแบบแจ๊สบาร์ครับเนี่ยเห็นคุณจะสังเกตนี่คือเห็นไหมเวลาผมไปเลือกผมจะเอามือลูบไว้แล้วมันไม่ได้เคลือบอะไรเลยคุณเห็นไหมมันเป็นผิวไม้จริงๆอ่ะเอามือจิกมันจะมีความรู้สึกย้ำมันยังเป็นเนื้อไม้อยู่ใช่สัมผัสเราเนี่ยผมพบตัวเองว่าผมเป็นมนุษย์ดีเทลเว้ยผมไม่เก่งภาพใหญ่ในการทำธุรกิจผมจะมีเพื่อนที่คอยดูแลภาพใหญ่เพราะมันรู้ว่านั่นคือจุดอ่อนของผมแต่จุดแข็งผมคือผมเป็นคนดีเทลเนี่ยคุณสังเกตดิเห็นมั้ยผมจะลงดีเทลกับทุกเรื่องเลยคุณใช่ผมเป็นบ้าผมเป็นบ้าผมจะลงดีเทลกับทุกเรื่องเนี่ยพอนั่งอยู่ก็สนิทน่ะมองเบี้ยวไว้อะไรเงี้ยมีใช่มั้ยแล้วเด็กมันรู้มั้ยว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเบี้ยวคุณเป็นจะมากลับมันรู้มันพยายามยุ่งของของผมน้อยที่สุดอ่ะเพราะมันรู้ว่าแต่ของของคุณมันเลื้อยมา4ชั้นแล้วไงพนักงานอยู่ตรงไหนวะที่มันแบบเฮ้ยคุณเห็นไหมคุณจะเห็นพนักงานเลยเพราะมันมีมุมหลบกันอย่างในห้องเนื้อทอดเทวดาผมก็จะให้เกียรติมันโดยการไม่เข้าไปยุ่งของมันเพราะถ้าผมเปิดประตูไปแล้วแบบผมถือว่าผมเสียมารยาทมันเป็น
ที่เขาทำงานส่วนตัวของเขาเขตเขากูไม่ยุ่งเนี่ยระหว่างคุยคนนั้นอัตโนมัติของผมคือจัดโอเคห้องสุดท้ายนี่คือแผนกใหม่ของเราแล้วผมมีอะไรจะชวนคุณเล่นด้วยมาสิไปกันเลยดีกว่ามาห้องสุดท้ายที่พาคุณเที่ยวละนี่คือแผนกใหม่ของบริษัทเรา Number 5 Studio Number 5 Studio นี่คือสไปกี้สไปกี้สวัสดีครับนี่คือเอกกี้เอกกี้กับสไปกี้ใครที่อยู่ชั้นนี้ต้องกี้กี้ทั้งนั้นกี้กี้กันหมดยินดีนี่วินลี่สแน็กกี้เฮ้ยโยวินลี่สแน็กกี้โยคุณลี่เชิญนะเชิญก่อนเชิญก่อนนี่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมจะอยากจะเริ่มทำผมเรียนแบบบริษัทในตำนานชื่อรัก66เขาก็มีรักมิวสิกไงแล้วเขาก็มีเพลงเดียวแล้วเขาก็หาได้ถึงนี้ทุกวันนี้ทำไมเราจะไม่มีสตูดิโอ Number 5บ้างวะและข้อดีก็คือเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ในการทำเพลงเนี่ยมันอยู่ในคอมเครื่องเดียวนี่คุณมาดูดิมันอยู่ในแค่นี้เองเฮ้ยแล้วทำไมห้องทำเพลงคุณมันสวยแล้วไม่ต้องติดไอ้พวกรังไข่รังอะไรต่ออะไรเหมือนไอ้หอยทำวะอ๋อเป็นเบื้องต้นครับพี่อ๋อเราทำบีกันเองแล้วก็อัดแบบเดโม่ใช่ไหมเองเอกกี้กับสไปกี้เนี่ยก็เป็น2อินฟลูเอนเซอร์ในเพจผมก็เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ช่วยผมในหลายๆคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับอะไรหรือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับอื่นๆทุกอย่างคนจีดีครับว้าคืออะไรฮะจีดีจีดีคือผมพยายามฝึกคนของผมให้มัลติฟังก์ชันมึงต้องเป็นเบื้องหลังด้วยเบื้องหน้าด้วยแล้ววันนี้เราเปิดเซ็กชันเพลงไอ้สองคนเนี่ยก็เลยดูแลในด้านสตูดิโอทุกวันนี้ก้าวไกลเลยครับคนนี้กับลิ้นผมดีเป็นสมมือทางดนตรีเป็นไงมันแล้วก็เพิ่มกระดิ่งด้วยโอ้ยเอางี้พี่ป้ายทำฮิปฮอปกับคุณวิลลี่หน่อยดีกว่าเรามีบีทไหมมีครับตอนเขามีรักมิวสิกเนี่ยไอ้หอยยังไม่ชวนผมเลยนะคุณลองนึกดูว่าเวลาบอบีทเราจะเป็นยังไงงั้นลองสอนทักษะทางดนตรีกับพี่วิลลี่ก่อนเออสอนเดี๋ยวทำอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเนาะมึงนะผมเพลงไม่มีกระติดแน่นอนนี่ชอบแล้วล่ะตอนนี้ชอบเพลงเดือนสองนั่งแล้วตกมือเดี๋ยวให้ต้องห้ามอีกแค่ไหนเนี่ยเอางี้เราฮิปฮอปต้องมีบีทก่อนมีบีทก่อนเมื่อกี้ปรบมือมีทักษะไหมฮะมีทักษะได้เลยนะลองฟังบีทดูฟังบีทก่อนเอ้ยเอสองสามเร็วไหมครับอย่างนี้รู้สึกว่าเร็วไหมครับหนึ่งสองสามคุณวิลลี่ครับผมอยากจะบอกคุณอันนี้มันอาจจะมีลุ้นจะระแบดจะนะมันอาจจะมันอุ่นอาจจะลงสละอุ่นสละอะไรเงี้ยเขียนอันนี้เร็วไปหรือเปล่าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าอันนี้ได้เย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนอันนี้ได้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เราเอาเย็บกระเป๋ากับเย็บเป้เป็นฮุกละกันนี่เป็นการแต่งเพลงแบบที่ได้ฮุกมาก่อนได้ฮุกก่อนแล้วเราปกติหลักการเขาจริงๆเขาต้องมาถึงเล่าเรื่องอะไรก่อนแต่ตอนนี้เมื่อกี้มันออกมาจากลึกๆเลยเย็บกระเป๋าเย็บเป้มันมาจากการที่แบบว่าการที่เราจะไม่เลือกงานในการเลี้ยงดูเมียและลูกเราเพราะฉะนั้นจะเย็บกระเป๋าก็ได้จะเย็บเป้ก็ได1 2 3 4เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าทำไมผมไม่ค่อยเข้าใจเย็บกระเป๋าทำไมคุณบอกผมได้ไหมวันหนึ่งผมเดินไปผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเดินแบบผู้หญิงคนนั้นน่าทึ่งผู้หญิงคนนั้นน่าทึ่งผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นน่าทึ่งเธอทำให้ผมตะลึงเพอพูดผมถึงกับอึ้งอ่ะเย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้อ่ะเย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เฮ้ยคุณผมว่าอันนี้ไม่ทำแล้วดังแน่ๆเลยเนี่ยพอคุณกลับไปเรา3คนจะคิดกันคืออะไรวะผมมองว่าเหล่านี้เพลงอ่ะมันเป็นมากกว่าเพลงละมันเป็นคอนเทนต์เราจะทำเพลงใหม่เราจะทำเพลงให้ลูกค้าเราอาจจะทำเพลงประกอบรายการ wow. เราอาจจะชวนพี่น้องในวงการบันเทิงมาทำเพลงใหม่หรือ cover เพลงเก่าหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ชอบพี่ฮอปใช่ไหมคุณชอบเป็นสไตล์บลูส์ไหมฮะไปจัดบลูในคีย์ E มาหน่อยสมมติว่าเราจะแต่งเพลงบลูกันโอ้โหชีวิตเขามีความสุขจริงว่ะบ้านนี้แสนสุข
เดอเตอเดอเดอเต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 อวันนี้วินลี่มาวินลี่อยากจะมาบ้านฉันแต่บ้านฉันมันไม่สำคัญออฟฟิศฉันมันกว่าบ้านหลายเท่าโอ้ว่าโอ้มันกว่าบ้านอะไรเงี้ยว่าไปเออว่าไปเฮ้ยผมชอบแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะอันนี้คุณลองเขาเรียกว่า improvise blue jazz เหมือนกัน improvise เตอเดอเตอเดอเตอวันนี้มาเจอนั่นเน็ก he's the best oops คอก็แคบอะไรอย่างนั้นไปบลูเพิ่งได้ฮิปฮอปไงแม่มันเพิ่งมากันทั้งเฮ้ยเดี๋ยวลืมฮิปฮอปบีทมาบีทมาไอ้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้ไอ้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าไม่คุณจบดนตรีอะไรมาป่ะเนี่ยไม่เลยเรา3คนเป็นเด็กที่โตจากค่ายเพลงเหมือนกันนี่ก็เป็นไอ้พวกนอนออฟฟิศเหมือนกันเมื่อกี้เล่าเรื่องที่เราสิงในออฟฟิศนี่ก็เด็กกัมมี่เหมือนกันเนี่ยแหละวันนี้คุณวิลลี่คุณมาทุกซอกทุกมุมของบริษัทผมจริงๆและผมประทับใจมากต้องขอบอกเลยว่าบ้านแสนสุขจริงๆผมอยากให้นี่เป็นที่ที่คนอยากมาแล้วก็อยากอยู่ในมันและเมื่ออยู่ในมันแล้วก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์นี่ไงผมว่าด้วยบรรยากาศใช่ไหมเย็บกระเป๋าเย็บเป้เราหยิบอะไรปุ๊บมุ่งมาเราอาจจะได้อะไรใหม่ๆเพราะว่างานที่เราทำทุกวันเราต้องการอะไรอย่างนี้มากที่ทำงานที่ดีอ่ะมันต้องการอะไรแบบนี้แหละฮะบ้านแสนสุขของเราต้องขอบคุณนันเน็กมากครับขอบคุณมากครับนันเน็กครับครับเราปิดท้ายได้ถือเป็นปิดรายการเลยนะวัน2เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้เย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าเฮ้ยมันได้นะจริงนะด้วยโน้ตด้วยคำนะจะเย็บกระเป๋าไหมหรือจะเย็บเป้ล่ะจะเย็บกระเป๋าไหมหรือจะเย็บเป้ล่ะเย็บกระเป๋าไหมล่ะจะเย็บเป้ไหมล่ะจะเย็บกระเป๋าก็ได้หรือเย็บเป้ไหมล่ะเย็บกระเป๋าเย็บกระเป๋าแอนเย็บเป้วันนี้ขอมอบน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยให้กับนันเน็กนะครับคุณมากนะครับนันเน็กครับคุณมากเป็นของขวัญที่ได้ใช้แน่นอนใช้แน่นอนขอบคุณมากนะครับนันเน็กครับยินดีครับนอกจากบ้านแสนสุขของนันเน็กแล้วนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่ง ซึ่งบ้านของเขาเนี่ยแสนสุขมากๆเพราะโลกเขาเป็นสีชมพูอยู่กัน2คนอยากรู้ละสิว่าเป็นใครไปพบกับเธอได้เลยครับขอต้อนรับคุณเอชุดมาครับสวัสดีครับโอ้โหทุกอย่างมันเป็นสีชมพูไงคุณผู้ชม ชีวิตตอนนี้มันเป็นสีชมพูมากใช่ไหมมากมากเลยหลายปีแล้วนะ 5-6 ปีแล้วนะบ้านหลังนี้เพิ่งซื้อแล้วก็อยู่กันกี่คน2คน2คนบ้านหลังนี้มีห้องนอนกี่ห้อง4ห้องทำไมเราถึงมีห้องนอนเยอะอย่างนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศรุ่นนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนห้องแล้วต้องนี้ห้องนู้นห้องนี้เราจัดแต่ละห้องต้องไม่เหมือนกันนี่ดูผัดโผล่มันดูผัดโผล่ชื่อมันดูมีอะไรอะไรคือเราดูแลแฟนยังไงบ้างผมอยากจะรู้จังเลยว่าบ้านชมพูจริงเป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นแม่บ้านเลยดีกว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่เพราะพี่ทำกับข้าวไม่เป็นตอนนี้ก็ฝึกไงพอบ้านหลังใหม่มันจะมีแบบห้องครัวใช่ไหมก็ฝึกทอดไข่เจียวแล้วฝึกทำน้ำพริกฝึกอะไรง่ายๆที่เขาชอบอย่างกะเพราไก่อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มันต้องมีเคล็ดลับเราดันมีแฟนเด็กไงคุณมูเตลูยังไงบ้างในการที่จะรักษาให้แฟนเราเนี่ยมันไม่ไปสนที่ไหนไม่ต้องมีกังวลอะไรเลยข้อที่หนึ่งของเราคือไม่วุ่นวายเรื่องของเขาเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรเรื่องส่วนตัวเขาเราจะมีสเปซให้เขาถ้าอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนถ้าเราไว้ใจเขาก็ปล่อยเขาไปแต่ต้องกลับตรงเวลาไม่ใช่กลับเช้าเลยเช้าเลยนี่ไม่ไว้ใจแล้วว่าเช้าเลยไปนอนที่ไหนถูกป่ะถูกพอผู้หญิงเราเนี่ยค่ะคบกันถ้าเกิดความไม่ไว้ใจนิดเดียวตัวเองจำไว้เลยภรรยาที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดความไม่ไว้ใจนิดนึงเขาจะไม่เชื่อใจแล้วจะไม่ได้ไปไหนละไม่ต้องห่วงภรรยาผมฝัง GPS ในฟันผมครับเวทีการประกวดนางสาวไทยของพี่เนี่ยผ่านมา30ปีแล้วใช่แล้วพี่ไม่เปลี่ยนเลยทำยังไงครับคุณเอ๋ครับก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในวัย55อย่างเอ๋เนี่ยหลายคนต้องเป็นแบบเอ๋แน่ๆสิ่งแรกเลยที่เห็นคือหน้าพี่แห้งมากผิวพี่แห้งกร้านมากยังไม่พอค่ะริ้วรอยของวัยทองเอ๋เนี่ยค่ะมันมาเองเลยค่ะถุงใต้ตาล่างมาแล้วหางตาเนี่ยมาแล้วค่ะไม่ได้เส้นเดียวนะจ๊ะมากันไม่นับหมาแล้ว4 5 6เส้นนับผากนี่เต็มไปหมดเลยค่ะร่องน้ำหมากนี่ลึกมากยังไม่หมดค่ะจุดดำดำตรงนี้ที่เรียกว่าฝ้ากระมันมาจากแดดนะมันมาเป็นปื้นๆมาเต็มไปหมดเลยค่ะดูอายุเยอะมากดูแก่ดีกว่าว่างั้นเถอะค่ะแล้วเรามีแฟนอายุน้อยเวลาเขาลูบหน้าเราอย่างเงี้ยมันสากมากเลยนะเรารู้สึก
แย่มากเวลาหน้าสมัยแฟนแฟนก็ไม่อยากออกไปไหนด้วยเขาอายเพื่อนเขาเขานึกว่ามากับป้าจริงๆไม่ได้นะแบบนี้เราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจเลยแล้วเราก็เครียดมากเลยทำยังไงดีว่าเพื่อนแนะนำเลยนี่ค่ะตัวนี้เลยน้องวิลลี่นี่ minus 20คุณผู้ชมค่ะครีมรกแกะลดเลือนริ้วรอยนี่เลยให้ดูคุณผู้ชมค่ะดูที่หลังมือก็ได้ค่ะนี่แล้วก็หลังมันชุ่มชื้นแล้วมันซึมง่ายค่ะซึมไวเดี๋ยวหมุนเบาๆแค่นี้ค่ะหลังพี่เอ๊ใช้นะคะคุณผู้ชมค่ะผิวหน้าพี่เอ๊จะแห้งกล้านเลยนะคะดูชุ่มชื้นฉ่ำวาวขึ้นนะคะยังไม่พอค่ะใช้ต่อเนื่องค่ะริ้วรอยต่างๆของพี่เอ๊ไม่ว่าจะเป็นนี่หางตาตัวนี้เป็นไงคะและล่องแก้มลึกๆตรงนี้นะคะแลดูตื้นขึ้นค่ะหน้าผากก็แลดูตื้นขึ้นจุดดำๆที่เป็นกลุ่มก้อนตรงนี้แลดูจางลงนี่ปีนี้พี่เอ๊ใช้มา5ปีแล้วหน้าพี่เอ๊ก็แลดูกระจ่างใสขึ้นไปไหนหน้าสดได้เลยนี่ค่ะอยากให้ทุกคนแบบสวยแล้วก็รู้สึกมั่นใจแบบเอ๊ได้ปกติแล้ว1กระปุกนี้นะคะ 2,990 บาทแต่วันนี้นะคะใครโทรทัน50สายแรกที่1577นะคะนี่พี่เอสายเปซื้อ1แถมอีก2ค่ะให้กระเป๋าอีก1ใบค่ะไม่พอค่ะโอ้โหสุดยอดกระเป๋ายังไม่พอค่ะช่วงนี้นะคะเชื้อโรคแรงมากเราก็ต้องมีแมสนะคะเป็นหน้ากากอีก1กล่องหน้ากากผ้านะคะทั้งหมด5ชิ้นนี้จากราคา 1,810 บาทคุณผู้ชมจ่ายเป็นแค่ 2,990 บาทลดไปถึง70% โทรทันที่1577ไลน์แอดminus 20ข้อสำคัญส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็บอกว่ามีน้องในวงการหลายคนใช้นะครับ มีน้องเอิร์ธพมพรนะคะคน้องแอนซิเรียมนางเอกตลอดกาลแล้วก็มีน้องอั๋นภูวนาถนะคะน้องใหม่สุคนทวานะคะส่วนพี่เองเนี่ยจากที่เคยมีปัญหาเรื่องริ้วรอยต่างๆแล้วก็เจอ minus 20นะคะหลังจากใช้แล้วริ้วรอยต่างๆของเอหางตานะคะหน้าผากล่องแก้มแลดูตื้นขึ้นและจุดด่างดำที่โดนแดดพี่เอเนี่ยค่ะแลดูจางลงครับพูดมาขนาดนี้แล้ว50สายพอไหมคะทีมงานเห็นบอกว่าจะหมดแล้วนี่50สายอ่ะเอาว่าตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะว่าสายเปย์ตัวแม่สายเปย์ตัวแม่ให้ไปเลยค่ะ500สายค่ะวันนี้นะคะซื้อ1แถม2นะคะแถมกระเป๋าและแถมหน้ากากผ้าอีก1กล่องทั้งหมดจากราคา 1,810 บาทคุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 โทรให้ทันที่1577ละลาย minus 20และเซตนี้ทั้งหมดใช้ได้4-6 เดือนเลยล่ะค่ะวันนี้นะครับได้เห็นแล้วนะครับว่าบ้านแสนสุขของเราเนี่ยมันเป็นความสุขของพี่เอจากภายในออกมาสู่ภายนอกขอบคุณมากนะครับคุณเอชุติมาครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็รายการบ้านแสนสุขของเรานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาบุกบ้านของตูมตามยุทธนาครับผมอันดับแรกเราต้องบรูมกาแฟก่อนครับคุณเคยชงกาแฟนี้ให้ผู้หญิงกินไหมนี่หลงเลยนะเนี่ยคุณต้องสั่นๆแบบไอ้นั่นด้วยอ่ะผมทำเท่ไปงั้นแหละชีวิตความรักคุณไม่มีเลยเหรอตอนนี้ยังไม่มีค่ะดีใจไหมที่ตอนนี้ยังไม่มีดีใจมากดูหลอกเลย